นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นผมก็สู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเบรกนี้ต้องบอกว่ายังมีเรื่องราวอัปเดตดีๆนะครับแต่ว่าก็ยังมีเหมือนกันโฟนอินแล้วก็ LMN ฮะก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแตงคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ก็ยังมีอีกหนึ่งสปอนเซอร์นะครับที่เรียกว่าสนับสนุนเราอยู่ของรายการนะครับก็คือดีเจริญยนต์นั่นเองซึ่งเป็นร้านนะครับขายบิ๊กไบค์มือ2คุณภาพนางฟ้าและแบบคัดมาเลยรถทุกคันที่จะเข้ามาในการซื้อขายเนี่ยนะครับก็จะตรวจในเรื่องของสีสันในเรื่องของทะเบียนถูกต้องไหมในเรื่องของอะไรต่างๆในเรื่องของรถมีอุบัติเหตุไหมเพราะนั้นการันตีได้เลยในเรื่องของรถสภาพที่ดีจริงๆนะครับก็ที่ร้านดีเจริญยนต์นะครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้ที่ www.dbigbike.com นะครับหรือจะโทรเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับทาง0990040070นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของแฟนเพจด้วยนะครับพิมพ์ครับภาษาไทยดีเจริญยนต์ภายนั้นก็จะมีในเรื่องราวของเรทในการผ่อนนะครับเรทของดอกเบี้ยต่างๆรถหลายๆรุ่นที่เข้ามาขายจำหน่ายรวมไปถึงการอัปเดตรถแต่ละรุ่นว่าแต่รุ่นมีรถไหนรุ่นไหนบ้างเพราะเขาบอกมีตั้งแต่รุ่น250ไปจนถึงรถรุ่นพันกว่าทั้งสปอร์ตเด็กเกสสกูตเตอร์เอนดูโรแอดเวนเจอร์ที่ดีเจริญยนต์มีทุกแบบทุกสไตล์ให้เลือกเลยใช่แล้วก็ต้องบอกว่าเร็วๆนี้นะครับเราก็จะต้องไปทำการลองรถมือสองมันเหมือนเป็นการเรียกว่าข้อมูลในการชี้แนะในการเลือกซื้อรถมือสองควรจะทำอย่างไรใช่เพราะคุณเบนบอกเราว่าเนี่ยเอาคันไหนชี้ได้เลยสมมติว่าคันนี้อยากจะลองดูว่าสมรรถนะเป็นยังไงเหมือนท้ายเราว่ารถดีจริงไหมประมาณนี้นะครับแล้วข้อมูลอย่างเงี้ยก็จะเอามาเผยแพร่ให้กับผู้ชมเพื่อนๆได้รู้ว่าการที่จะเลือกรถมือสองควรต้องทำอะไรก่อนควรต้องดูตรงไหนบ้างใช่ไหมพอให้ขับขี่แล้วจะรู้ว่าอากาศรถมันดีไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเป็นตัวแทนในการทำให้พี่ตู่ขับผมขับแล้วก็มาคุยว่าเออรถมันนิ่มดีจริงจะดูยังไงว่ารถคันนี้ไม่ชนมาจะดูยังไงว่ารถคันนี้เกิดเหตุหรืออะไรต่างดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปขับขี่ทดสอบมาให้ดูกันประมาณนั้นก็ยังเหลือเรื่องที่ยังไม่อัปเดตอีกหนึ่งเรื่องโหนี่เรื่องอัปเดตเยอะมากนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงโฟนอินแล้วก็ SMS นะครับต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับ The Doctor หรือว่า VR46 นะครับก็เขาคือ Valentino Rossi ไปกันใหญ่สมองเริ่มไปนะฮะคือแบบว่าช่วงที่ผ่านมาทำงานเยอะเบอร์หมดแล้วไม่รู้จะเอาอะไรก่อนเดินทางนี่แบบว่าโอ้โหสนุกดีครับสนุกดีทำงานอย่างนี้ก็สนุกดีมีงานทำก็ดีฮะก็เอาข่าวเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับจะได้มีข่าวสารต่างๆในการอัปเดตต้องบอกว่าเป็นประจำทุกปีนะหรือว่าต้องบอกว่าเขาคนนี้เป็นอะไรที่อะไรเป็นไรหมวกบ่อยมากผู้นำในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวเขาคือคนแรกๆเลยนะที่เรื่องของการแต่งตัวสีสันของตัวรถหรือตัวนักแข่งเองหรือว่าอะไรเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือรอสซี่นั่นเองนะครับก็คือเนี่ยเจ้าลายหมวกที่เขาใส่เนี่ยเขาเรียกว่าลาย Winter Test 2017ซึ่งคล้ายเคียงกับเวอร์ชั่น2016นะเพราะว่าจะมีแบบว่าเหมือนจะเป็นตัวสโนว์แมนอยู่บนหัวด้วยนะก็คือต้องบอกว่าปฏิบัติต่อเนื่องกันมาทุกปีครับสำหรับวาเลนติโน่รอสซี่นะฮะที่เอาหมวกกันน็อกที่สร้างสรรค์ลวดลายเป็นพิเศษในการทดสอบครั้งแรกนี่ในลายใหม่ล่าสุดอ๋อใช่นี่ลายใหม่ล่าสุดนะครับที่สนามเซปังเซอร์กิตเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ที่เขาเรียกว่าวินเทอร์เทสชื่อวินเทอร์เทสเนี่ยมันเหมือนอากาศหนาวการเทสได้ดูหนาวเพราะว่าตอนนี้ยุโรปมันอากาศหนาวไงใช่นะก็อย่างเคาสกิตเซเล็ก 10R ก็เป็นรถวินเทอร์เทสวินเทอร์เทสเหมือนกันนะครับมีลายแล้วนะไอ้เกตหิมะรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สำหรับปี2017นี้นะครับสีสันและลวดลายที่มันจงสร้างสรรค์บนหมวกกันน็อกบน AGV รุ่นใหม่ล่าสุดหรือว่ารหัสพิสต้า GPR มีหัสแล้วมี R มาเพิ่มมี R มาเพิ่มเพราะปีที่แล้วไม่มี R นะครับก็คือที่สำคัญก็คือตาลูวาเนียในฤดูหนาวซึ่งตาลูวาเนียคือเมืองที่วาเลนติโน่รอสซี่อาศัยจนแบบอาศัยอยู่ในปัจจุบันโดยที่สีสันของหมวกจะเน้นสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวเป็นหลักส่วนลวดลายที่ออกแบบบนหมวกก็จะเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าสถานที่ในตาลูเนียที่เกี่ยวข้องกับวาเลนติโน่รอสซี่แม่พอดีเราตอนนั้นอยู่ไม่ถึงผมไม่อยู่ไม่กี่วันเอง
ก็ไปด้วยกันนั่นแหละอ๋อเออใช่แต่ไม่ได้ไปเมืองนี้ที่อิตาลีที่ไปกันที่บัตรไปด้วยกันตอนนั้นเราไปไหนมั่งโคลอสเซียมเราไปมิลานเออโคลอสเซียมไปอะไรนะหลายๆที่อ่ะจำไม่ได้ละไปวัติกันไปดูวัติกันมีพี่ปาล์มพี่ปาล์มวัติกันดูอยู่ว่าไม่รู้เป็นหลงโอ้โหตายหลงในวัติกันนะครับก็คืองั้นเราไปอะไรนะไปงานอิกมาไม่ได้โชว์หรือว่างานอิตาลีไม่ได้โชว์ไม่ได้ไปบ้านลอซี่ใช่ก็คือมันที่เนี่ยที่กาลูเนียมันเกี่ยวข้องกับวาเลนโนลอซี่นะครับในลายเนี่ยจะถูกออกแบบให้เขาเรียกอะไรเป็นภาพที่ถูกปกคลุมไปด้วยโพลนหิมะขาวเลยนะ มีเพียงแสงไฟสีเหลืองลำไหลลอดออกมาทางหน้าต่างของแต่ละสถานที่ซึ่งแสดงความอบอุ่นถึงในสถานที่นั้นโดยทั้งหมดจะตรงกับแนวคิดวินเทอร์เทสจริงๆด้านหน้าของหมวกครับจะเป็นรูปโรงแรมอัลกาสเตโรสะกดลำบากจังอัลกาสเตโรอัลกาสเตโรประมาณนั้น และกำแพงที่มีป้ายสดุดีที่ชาวเมืองตาลูเนียได้ทำไว้ให้แก่วาเลนติโน่ลอซี่นะครับนี่เป็นบุคคลสำคัญเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญที่ผู้มาเยี่ยมเยียนเมืองนี้มักจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซึ่งโรงแรมอัลกัสเตโรเนี่ย จะอยู่ใกล้กับออฟฟิศของแฟนคลับวาเลนติโน่ลอซี่โอ้จริงๆเข้าไปดูในแฟนคลับก็ได้ต้องบอกว่าเขามีเว็บไซต์เป็นคนแรกของนักแข่งอะไรก็ว่าได้นะวาเลนติโน่ลอซี่ครับแล้วก็ร้านพิซซ่าครับดาลอซี่นั่นเองรู้จักปะดาลอซี่เป็นนี่ไงอ๋อดาลอซี่ดาลอซี่เพื่อก็คือลอซี่ไงชื่อลอซี่จริงๆมันต้องเป็นเดอลอซี่เดอลอซี่ใช่จริงๆลอซี่เนี่ยคือนามสกุลนะถูกต้องก็คือวาเลโน่เนี่ยคือชื่อส่วนพ่อไงกรูวาโน่กรูวาโน่ลอซี่นะครับทางด้านโลโก้ AGV จะต่ำลงมาลดต่ำลงมานะครับก็จะเป็นเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นป้ายเมืองตาลูเนียพร้อมกับป้ายวงกลมหมายเลข46หมายเลขประจำตัวของวาเลนติโน่ลอซี่ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้มาเยือนตาลูเนียมักจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะครับมาที่ด้านหลังของหมวกนี่ด้านหลังมันเป็นเหมือนบ้านใครทักบ้านหนึ่งไม่ใช่เขาบอกเป็นรูปโบสถ์โบสถ์อ่ะโบสถ์ที่ชื่อว่าเกียซ่าซานโลเซโลมาร์ติโอ้ my god มันไงชื่อเขาแบบว่าขออีกทีเกียซ่าซานโลเซโลมาร์ติยายพูดอีกทีนะพูดเหมือนเดิมแล้วแค่พูดให้ชัดนี่ก็ลำบากแล้วเอาใหม่เอาใหม่ไม่ต้องโบสถ์เนี้ยจะมีเสียงระฆังสั่นทุกครั้งเมื่อวาเลนติโน่ลอซี่ได้รับชัยชนะในการแข่งขันโอ้ my god อันนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่ามาแต่ช้านานนะเขาจะมีหนังสือเหมือนกันหนังสือรวมรุ่นคล้ายๆหนาๆจะเล่าประวัติใช่ไหมเล่าประวัติถึงขั้นที่แบบว่าช่างคู่บารมีนะมาต่อด้านหลังด้านข้างของหมวกจะมีโลโก้ AGV ขนาดเล็กนะครับขนาดพร้อมกับโลโก้สปอนเซอร์อย่าง Monster Energy เป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะฮะบนพื้นสีดำส่วนบริเวณที่หุ้มคางด้านซ้ายและขวาจะเป็นหมายเลข46เขาเรียกว่าสีอะไรฟูโอเยโรโอเยโรก็เยโรสีเหลืองไงฟูโอก็เป็นชื่อกำกับอีกตัวหนึ่งใช่ไหม และตรงปลายสุดบริเวณช่องอากาศจะเป็นโลโก้มอนสเตอร์อีกทีหนึ่งด้วยบนพื้นสีดำนะครับซึ่งสีสันลวดลายทั้งหมดเนี่ยเป็นคอลเลคชันของ Winter Test ปี2017ออกแบบและสร้างสรรค์โดยสำนักเดี๋ยวนะ Drudy Performance ของ Andro Drudy เจ้าพ่อแห่งวงการกราฟิกดีไซน์หมวกกันน็อกนักออกแบบคู่ใจของเทอะด็อกเตอร์นั่นเองเทอะด็อกเตอร์แล้วก็เดอะด็อกเตอร์นั่นแหละอ๋อเขาเดอะด็อกเตอร์นั่นแหละเทอะด็อกเตอร์จริงๆถ้าอ่านภาษาอิตาลีในการพูดภาษาอิตาลีค่อนข้างรอเรือมันจะต้องมารัวๆใช่นะครับอะไรเงี้ยรอสซี่รอสซี่ปาเรติโนรอสซี่อะไรมันต้องรัวๆนะครับพอดีเราไม่ใช่คนอิตาลีสนามตัวรัวตรงอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยอันโดตรูดี้อะไรเงี้ยมันจะต้องอ่านประมาณนี้เราก็ไม่ใช่คนอิตาลีเนาะใช่มั้ยมันอ่านเป็นซับๆไปภาษาไทยกันง่ายๆนั่นแหละนะครับก็เอามาไว้ให้จับจองกันนะฮะถ้าเผื่อว่าที่รู้จักก็จะเป็นคามิกช็อปใช่ไหมที่ดาชนะฮะของคามิกช็อปอยู่แถวศรีนครินทร์นะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเอจีวีใช่ก็ไม่ต้องตกใจครับพอเทสเสร็จใช่ไหมฮะก่อนการแข่งขันเดี๋ยวแกก็เปลี่ยนลายครับมันจะมีหมวกลายประจำสนามสนามบ้านเกิดสนามคว้าแชมป์สนามสถิติอะไรต่างเนี่ยแต่ละนักแข่งก็มีเปโดซ่าก็มีมาเกสก็มีโลเรนโซก็มีทุกคนมีหมดนะครับแล้วก็ว่ากันไปใครอยากได้ก็ผมว่าราคาของพิซซ่าตัวนี้นะครับ
จากปีที่แล้วเนี่ยที่ตัวท็อปสุดมัน 48,000 ผมไม่น่าจะตัวนี้ตัว Pista GPR เนี่ยมีอาร์มต่อท้ายมันเนี่ยอ่ะแน่นอนมันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ขึ้นมามันราคาจะขึ้นหรือเปล่าก็รอดูแล้วกันว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่ตัวเก่าก็มา 48,000 ละ 48,000 นี่เข้ามาแป๊บเดียวก็หมดนะครับตัวนี้ประมาณสักสิทะลุไป 50,000 ผมว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่เถอะนะบางทีแพงกว่า 50,000 นี่ก็ไม่ไหวนะใช่นะครับก็ว่ากันไปสำหรับการอัปเดตสำหรับหมวกที่ใช้ในการแข่งขันของวาเลนติโน่รอสซี่ The Doctor นั่นเองนะช่วงนี้นะครับก็การอัปเดตต่างๆก็หมดแล้วนะครับก็เหลือตอนนี้ก็รับ SMS แล้วกันใช่นะครับก็สามารถพิมพ์ SMS เข้ามาหาเรานะครับถามในเรื่องของรถจักรยานยนต์เรื่องของการซ่อมบำรุงหรือข้อมูลต่างๆที่อยากทราบนะครับทาง482-7772พิมพ์ซีเลยไปบักตามด้วยคำถามหรือจะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราก็ได้นะครับทาง02-530-9496-98ครับเราก็มีเรื่องเล่าของรอสซี่นะที่เขารู้กันอย่างกับทั่วโลกแล้วครับเมื่อจริงเขามีพี่เลี้ยงเป็นหนุ่มอ๋อก็ตูบ้วนไงอ่าใช่คู่หูเขาก็เรียกคู่หูคู่หูเขาอย่าเรียกว่าพี่เลี้ยงเรียกคู่หูคู่หูเพื่อนซีกันอ่ะเพื่อนซีกันไอ้บางทีข่าวที่แบบว่าเขามีแฟนเป็นนางแบบอะไรก็มีแป๊บเดียวนะก็อย่างว่าเขาค้นพบตัวจริงเขาแล้วปีแล้วเห็นไหมสนามนึงที่แกที่เขาเอาเพื่อนเพ้นไปตรงกลางหัวนี่ใช่นะครับเข่งที่อิตาลีสนามบ้านเกิดเขาก็ไม่ปิดบังนะว่าเขามีรสนิยมยังไงเพราะว่าเขาก็มีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็มีแฟนคลับทั่วโลกจริงๆนะตรงนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวทางยุโรปหรือทางเนี่ยเขาเป็นเรื่องที่ยอมรับแล้วบ้านเราก็หลายกลุ่มก็ยอมรับกันอยู่นะครับแต่พี่กับผมไม่ใช่นะเอาโถไม่ใช่นึกว่าจะออกไปด้วยกันก็จริงแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่ผมจะลุกอย่างเดียวลุกขาดอย่าให้ผมพริกไม่ใช่พริกกับเผ็ดอ่ะพริกกับเผ็ดนะครับประมาณนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะพอได้อ่ะนะครับมาดู SMS ละกันนะครับของ Z1000 นะครับกับ MT10 ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับก็บอกว่าเป็นการโมเดลใหม่มวยถูกคู่เลยโมเดลใหม่ทั้งคู่นะครับนะครับใช่ซึ่ง Z ก็บอกว่า Z1000 ตัวนี้ก็มีการออกแบบใหม่ในเรื่องของตัวเมนเฟรมที่ใช้เมนเฟรมที่ออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีจากตัวของ H2 ครับซึ่งเน้นในเรื่องของการกระจายแรงบิดแล้วก็น้ำหนักที่เบาลงนะครับส่วนของ MT10 อันนี้เป็นโมเดลใหม่กิ๊บๆใช่ซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของความเบาผมบอกเลยว่า MT01 10เนี่ยนะครับใครบอกว่าตัวใหญ่จะหนักผมไปลองมาแล้วนะครับเบามากในเรื่องของการออกคันเร่งไปแล้วในเรื่องของการพลิกรถแล้วเนี่ยมันต่างตัวที่เชื่อมกับคาแรคเตอร์ของตัวรถเช่นเดียวกับ Z1000 เหมือนกันเลยนะครับตัวใหญ่ก็จริงแน่นอนครับในเรื่องของความหนักมันจะมีหนักในเรื่องของการจอดการเข็นแต่พอได้ขับจริงๆออกสตาร์ทไปแล้วเนี่ยมันเบามากนะครับทีนี้มันอยู่ในทีนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกันตัวไหนดีกว่ากันผมว่าทั้งสองตัวเนี่ยมีเทคโนโลยีที่พอกันนะครับเพราะฉะนั้นสรีระต่างๆมันอาจจะมีผลในเรื่องของ riding position เพราะว่าตัว Z1000 เนี่ยค่อนข้างจะเรียวและเพียวกระชับมากกว่าเดิมมากเพราะฉะนั้นในการนั่งที่มันคล่องตัวในการที่จะพลิกเลี้ยวพลิกรถต่างๆในการเล่นซอกแซกอ่ะผมมองดูว่าตัวนี้เป็นตัว Z อันนี้ตัว MT ตัวยามาฮ่านะครับ MT 10สำหรับตัว Z1000 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะให้การพลิกรถการเลี้ยวค่อนข้างจะง่ายกว่าใช่ด้วยสรีระได้ไม่เทอะทะด้วยครับส่วนตัวของ MT 10เนี่ยนอกจากความเบาที่โดดเด่นแล้วเครื่องยนต์ที่ตอบสนองดีแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการพลิกเลี้ยวอะไรเงี้ยด้วยรูปร่างมันจะค่อนข้างที่จะใหญ่นั่นเองทำให้เราบอกว่าการที่จะใช้งานในเมืองกันที่ซอกแซกบนถนนทั่วไปเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกใช้ว่าคุณชอบที่จะใช้งานประจำไหมหรือคุณที่ใช้จากการออกทริปต่างๆใช้งานน้อยใช้งานมากมันอยู่แค่นั้นเองเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์แบบตัวพันสี่สูบด้วยกันแล้วเนี่ยพอกันทีนี้ก็เรื่องในเรื่องของสรีระความเบาการใช้งานที่มันถูกต้องอ่ะคุณอยากใช้แบบใช้งานในเมืองด้วยขี่ทุกวันด้วยหรือคุณจะใช้ออกทริปบ้างหรือจะออกเฉพาะชิลๆเสาร์อาทิตย์ก็ MT ถ้าคุณแบบใช้งานบ่อยๆผมว่าตัว Z1000 เนี่ยมันจะคล่องตัวได้ง่ายกว่าใช่จากที่ผมเคยขี่มาแล้วเหมือนกันนะอย่างตัว Z1000 ผมจะมีความรู้สึกว่าช่วงหน้าเขาจะพลิกผิวได้ดีกว่าถ้าเปรียบเทียบกันนะเปรียบเทียบกันระหว่างตัว Z1000 กับตัว MT10 Z1000 เนี่ยจะมีการพลิกผิวที่ดีกว่าเพราะว่าในเราอย่าไปมองตามบัวชัวนะว่าเฮ้ยอันนี้ฐานล้อใครยาวกว่าใครใช่ป่ะแต่จริงๆเนี่ยเราต้องดูแบบเรื่องขององค์ประกอบต่างๆใช่ป่ะอย่างตัว Z1000 อาจจะฐานล้อยาวกว่าก็ได้ใช่แต่มันพลิกผิวดีกว่าเอออันนี้เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคือเราอย่ามากางบัวชัวคุยกันถูกต้องเพราะถ้ากางบัวชัวกันว่าเฮ้ยจริงป่ะพี่ตู่เนี่ยระยะฐานล้อนี่มันยาวกว่าห่างแค่5 มิล 10 มิลอย่างเงี้ยก็มีผลนะ
จะหาว่าแบบว่าตรงนั้นน่ะมันทําให้เข้าโค้งง่ายกว่าได้ยังไงก็อันนี้คือจากการทดสอบจริงนะครับส่วน MT 10เนี่ยเราเอาไปขี่กันในสนามช้างเลยทีเดียวต้องบอกว่าเขามีความนิ่งในเรื่องของโค้งไฮสปีดที่มากกว่าเพราะด้วยสรีระความเนี่ยใหญ่โตความหนักต่างๆบาลานซ์อ่ะบาลานซ์มันดีเขาที่มีบาลานซ์ครับที่ก๊อฟบอกจริงๆแหละคือถ้าจะเอาแบบว่าพลิกผิวง่ายก็คือต้องไปแซดพันครับแต่ถ้าจะเอาแบบว่าชอบแบบเดินเต็มๆในโค้งไฮสปีดอะไรอย่างเงี้ยยาวๆก็คือต้อง MT 10ใช่ไหม MT เนี่ยเหมาะที่จะไปแต่ว่าทั้งคู่นะฮะถ้าขึ้นเกินความเร็ว150ก็เหนื่อยทั้งคู่เหมือนกันเพราะเป็นรถที่รับแรงปะทะแรงลมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะพันทั้งคู่เนี่ยความเร็ว200กิโลเมตรเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากครับผมท็อปสปีดทำได้แน่นอนครับทำได้แน่นอน2อัพอ่ะบอกเลย2อัพแต่ก็อันนี้เป็นชนิดนึงระวังสักนึงในเรื่องของตัว Z900 เอ้ย Z1000 ครับหน้าค่อนข้างจะไวนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของความเร็วที่ออกไปนะครับถ้าซื้อไปแล้วติดกระสับกระส่ายเท่าไหร่ก็ดีตำแหน่งท่านั่งของ Z1000 น่ะจะก้มกว่า MT ครับนั่นน่ะสปอร์ตมากกว่าใช่สปอร์ตมากกว่าทำให้ค่อนข้างที่จะเมื่อยนิดนึงใช่นะแต่ว่าโอเคในเรื่องของการตอบโจทย์ตอบสนองเครื่องยนต์พอกันเลยทีนี้อยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าคุณชอบสไตล์ใช้งานแบบไหนนะครับราคาก็ไม่หนีกันมากนะมาดูจะซื้อ Airlock ครับตัวธรรมดาแล้วมาใส่ Wide S จะกลายเป็นอะไรหรือว่าตัวรองท็อปอ่ะใช่ไหมจะกลายเป็นตัวเวอร์ชัน R และเต่าก็เป็นดิครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเวอร์ชัน R คือตัวเวอร์ชัน2ใช่ไหมมีการเปลี่ยนแปลงที่ระบบซัพเพรสชั่นหลังก็คือเป็นโช๊คที่มีซับแท้งแล้วก็ระบบดิสเบรกหน้าที่เป็นจานแบบขอบหยักเรียกว่าจานเบรกกิ้งนั่นแหละนะครับแค่2จุดเท่านั้นเองที่ต่างกันเพราะนั้นถ้าใส่โช๊คอัพหลังที่มีซับแท้งของ YS ก็ดูสปอร์ตอ่ะใช่ๆมันก็ดูเป็นตัว R นั่นแหละครับแต่ยิงตัว R ที่เขาออกมาให้มันจะไม่ใช่โชคของ YS มันเป็นโชคของที่ยามาฮ่าเขาสั่งทำเป็นตัวกระบอกทองนะครับก็ถ้าอยากจะยิงผมเป็นผมนะผมก็ซื้อตัวธรรมดาเนาะเพราะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์3ตัวนี่เหมือนกันหมดเลย มีความแตกต่างแค่ออปชันเสริมใช่สำหรับตัว A ที่เป็นตัวท็อปสุดจะมีอะไรมี ABS มาให้แล้วก็มีกุญแจระบบกุญแจฟังก์ชันคีย์เลสต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Start Stop System เหมือน Adlink นั่นแหละเวลาเบรกเครื่องก็จะดับเวลาบิดคันเร่งจอดคันเร่งไฟแดงเนี่ยก็ช่วยเซฟในเรื่องของการทำงานของเครื่องยนต์แล้วก็บิดคันเร่งก็ไปต่อก็เป็นเขาเรียกอะไรช่วยรักประหยัดเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงนั่นแหละครับจริงๆตัวสุดท้ายกับตัวกลางอ่ะค่อนข้างที่จะทุกวันนี้เห็นคนนิยมมากกว่าเพราะว่าบางทีระบบกุญแจเนี่ยผมลองไปเล่นดูแรกๆอ่ะมึนงงเหมือนกันกดปั๊กดึงกดปึ๊กแต่พอเล่นสักพักเนี่ยก็จะคุ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ความสะดวกสบายอยากได้ออปชันเยอะๆก็เล่นตัว A ตัวกลางก็สไตล์สปอร์ตซึ่งเป็นมีเบรกกิ้งแบบเรซซิ่งแล้วก็มีช็อคอัพหลังแบบซับแท้งส่วนตัว A เนี่ยก็เป็นตัวธรรมดาไม่ใช่ตัว A โทษทีครับตัว R ตัว R เนี่ยก็เป็นสับแทงสบายสบายไปใช่สวยนั้นนะครับซื้อตัวธรรมดาก็ได้นะครับมาโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98ครับครับเขาบอกตัวไทเกอร์มีกี่รุ่นราคาเท่าไหร่ครับไทอัมก็ไทเกอร์ก็มีตัว800ตัว800พันสองได้ปะเท่าที่เราเห็นน่าจะมีใช่ตัวใหญ่อ่ะราคาน่าจะมีแค่ตัว800กับตัว1,200ละมั้งครับนะครับส่วนราคาเนี่ยต้องบอกว่าเรายังไม่ค่อยแม่นแต่ว่าตัวไทเกอร์800น่าจะอยู่ที่ประมาณ 600,000 กว่าบาท608ประมาณดุดันนะครับซึ่งตัวนี้เป็นรถสไตล์แอดเวนเจอร์กึ่งเนเก็ตมันก็ไม่แอดเวนเจอร์พันแท้เนาะใช่นะครับเพราะว่าดูจากรูปทรงดูจากในเรื่องของการออกแบบสรีระไรดิ้งโพซิชันต่างๆแล้วมันก็ไม่ได้ยกสูงถึงขนาดนั่งสบายมากเกินไปมันเป็นกึ่งแอดเวนเจอร์กับตัวเนเก็ตที่ผสมผสานกันตัวนี้พี่ตู่เคยไปขี่มาแล้วต้องบอกว่าทอร์คสนุกขี่มันสามสูบสามสูบมหัศจรรย์สามสูบมหัศจรรย์ตานี่แบบโปนเป็นตะกั่วเลยผมว่าเล่นตัว800กำลังดีนะบ้านเราครับนะครับถือว่าคุมง่ายแล้วก็ฟังก์ชันอะไรใช้งานง่ายไม่จุกจิกมากครับผมอ่ะครับช่วงนี้ก็นะครับต้องขอเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเราในช่วงหน้านะครับกับรายการ Space Rider